สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับแต่ผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้ครับจะเป็นเทมเพลตแบบนี้เลยครับนี่ครับทั้งหมดเองยังสามารถปรับแต่งได้เองครับไฟล์เทมเพลตนี้ครับใช้ในโปรแกรมพีเมียโปรครับแล้วก็ในคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดให้ดูครับว่าไฟล์เทมเพลตนี้ใช้งานยังไงนะครับไปดูกันเลยครับสำหรับคนที่กําลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนําเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุุุ่่มม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 มกกกกกกดด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 ตตตตติิิิาาาาแแแแแลล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 ละะะเเ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 ทททททททพพพโโโ้้้้้สสสหรรรรรัับบบบบซชชีีีีีีีียยยไไไไไฟฟฟ์์์์ูปปปถขอออองงงงคคนนนนนใใใจว ใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ให้เรียบร้อยครับลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วก็รหัสแตกไฟล์เนี่ยเพื่อนๆดูคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรหัสขึ้นมาที่มุมมุมจอนะขึ้นมาเป็นช่วงๆนะเอารหัสทั้งหมดมารวมกันแล้วก็มาแตกไฟล์ครับมาแตกไฟล์ครับคลิกขวาตรงนี้ครับแยกไฟล์ลงที่นี่แล้วก็เอารหัสทั้งหมดเนี่ยมาใส่ในนี้กดตกลงเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้เจอไฟบบไ Pro Pro, ล่่มมาาาลลดใส แล้วทําการเลื่อนหารครับอาจจะชื่อว่าโรลเตอร์นะครับโรเตอร์นี่ครับตัวนี้เลยนี่วิธีการใช้งานก็คือลากลงที่ไทม์ไลน์แบบนี้เลื่อนดูสักนิดหนึ่งจะเป็นประมาณไหนนี่ครับเป็นประมาณนี้เลยมันก็จะหมุนขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมนี่เลื่อนมาอย่างนี้แล้วก็ฟึบ อ่าประมาณนี้ประมาณนี้ก็กดที่ตัวเทมเพลตมันนะมันก็จะเด้งมาที่แถบอีดิตตรงนี้ข้อความที่1เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบช่องค้นหาสมมุติเราอยากจะค้นหาคําว่าค้นหาคําว่าประเทศไทยสมมุติเราอยากรู้ข้อมูลประเทศไทยเนาะสมมติถ้าเกิดเราไปกดพิมพ์ใน Google แล้ว พิมพ์ใปประเทศไทยตรงนี้ก็อาจจะเป็นความหมายหรือเป็นข้อมูลที่เราค้นหามาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไปลองเล่นกันดูนะสำหรับเทมเพลตตัวนี้นะก็จะมีเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนฟอนต์ปรับขนาดปรับตำแหน่งข้อความนี่ครับข้อความที่2ก็คือตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ปรับขนาดอะไรเงี้ยความห่างข้อความ2องเงี้ยก็คือความห่างบรรทัดเนาะแล้วก็ตำแหน่งข้อความอันนี้คือความกว้างนะอันนี้คือความกว้างเนี่ยผมเขียนไม่ไม่ครบนะความพื้นหลังเนี่ยก็คือความกว้างนะแล้วก็ความสูงพื้นหลังก็คือตัวนี้ปรับได้แล้วก็ สีชุด1ก็คือสีชุดบนนะแล้วก็สีชุด2ก็คือชุดล่างนะมันจะแบ่งเป็นสีแบบ2ชุดอย่างนี้เนาะเพื่อนๆลองดูนะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบแค่สองสีเราสามารถปรับได้แค่สองสีแล้วตัวอื่นเนี่ยมันจะลิงก์กันไปหมดแล้วอะ่ะเออตัวอื่นมันจะลิงก์กันแล้วอะ่ะเปลี่ยนแค่สสีสิ่งไหนมันควรเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนของมันเองเอออันนี้ผมตั้งมาหมดแล้วอ่ะก็ส่วนตรงนี้ครับเป็นเงาโดยรวมทั้งหมดเนาะก็ลองปรับแต่งกันดูครับสำหรับเทมเพลตใส่ข้อความโลว์เวิร์ดเติร์ดแบบนี้ครับอันน นี่ประมาณนี้สำหรับตัวที่ปรับแต่งมาแล้วก็ออก อ่ะประมาณนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเละาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยพเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่ออออนนนนนนนๆสาาาามมรรรรรถดด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 ดูยยยลลลลลลละะะะเเีีีีีททัั้้้้้้งงห่ิิิิกกกกกกก์์์ววโแแแใใตคคคคคปปไไบบชชฝ Subscribe ็ กระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนช่องของผมนะครับผมมีไฟน์เนมเพจขายอยู่หลายรูปแบบนะครับเพื่อนๆสามารถอุดหน,นุนไฟน์เนมเพจของผมได้นะครับใครสนใจไฟน์เนมเพจของผมนะครับดูวิโดีโอแนะนำที่รายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นครับไปแล้วครับสวัสดีครับ